เมื่อเวลาเขาใช้บริการได้แล้วโดยสัญญาญาณเนาะก็ต้องหาวิธีอื่นพอเวลาเขาได้รับสิ่งที่ทางหมอแสงเขาใช้แจกเจออะไรก็ว่าไปมันก็หลั่งไหลสิครับตัวเลขในเชิงวิเคราะห์ไม่ต้องอะไรเลยครับเอาเนเจอร์เป็นตัวรองรับเลยหรือเอาวิชาการตัวรับก็ได้ลองคิดดูว่าโอ้เหนื่อยใจผมก็เหนื่อยใจแทนที่จะหาวิธีบ้านเมืองแล้วนะเมื่อเขามีความเชื่อมั่นในส่วนตัวของเขาก็ต้องหาทางช่วยครับที่จะส่งความรู้ความสามารถที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยเขาค้นคว้าทดลองโดยชีวิตของตัวเขาหรือว่าลูกสาวเขาเป็นเดิมพันแล้วเขาก็มีผลมันน่าจับประเด็นนี้นะบ้านเราเนี่ยพูดจังเรื่องคำว่านวัตกรรมใหม่ 4.0 มีนโยบายหลักจะต้องค้นคว้าหาสิ่งที่เป็นใหม่พอเวลามีสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกลับไม่ช้อนเลยครับใช่ไหมครับมันถึงอ้างอิงที่มาจากตะวันตกใช่ไหมครับอย่างพันธุ์พืชที่มันเกิดในบ้านเมืองเราอ่ะก็มันเกิดในบ้านเมืองเราก็วิวัฒน์ขึ้นมาสิครับใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีเลยผมก็75ปีเข้าไปแล้วเหมือนกันเอาละนั่นคือประเด็นของหมอแสงมาประเด็นของคุณเดชาเนี่ยคุณแสงคุณเดชาเหมือนกันมันก็จะเกิดไม่ได้ดีนะวันนี้ได้รับอนุสงส์แล้วอย่างน้อยสุดก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแหละครับที่จะออกมาก็ยังยื้อกันอยู่อย่างนี้แหละครับมันคิดไม่เป็นหรือมันมองไม่ออกหรือว่าอะไรบรรทับถมกบาลคนที่มีอำนาจโดยกฎหมายที่จะจับรับจับเบรกผมรู้อย่างเดียวที่ผมมองเห็นมันรับมันเบรกอย่างเดียวหลายอย่างมากครับในเมืองเราอีกถอยแล้วอีกทีนึงเกิดกว่า 50-60 ปีก็แล้วกันคำนี้มันมีคนคนหนึ่งชาวยโสธรมีความสามารถทำปืนเนี่ยฮะปืนเถื่อนไปเรื่องต่างขายกันอุตริฮาแล้วครับแทนที่จะส่งเสริมคือความคิดของคนเนี่ยมันเป็นสปีชีส์มันอ่ะก็เรียกว่าบอนทูบีอ่ะไม่รู้มันเห็นเขตจนาน้อยหนึ่งตัวเนี่ยมันก็คิดไปทำประโยชน์ได้เห็นเมล็ดพันธุ์พืชหนึ่งเมล็ดพันธุ์มันก็มองไปหาเป็นประโยชน์ได้เห็นไหมครับประเภทบอลทูบีจะเป็นอย่างนั้นครับมันจะปิ้งแป้งอะไรของมันนะครับนะนี่โรงงานปืนที่ว่าเนี่ยแทนที่จะส่งเสริมตั้งโรงงานโอ้โหผลิตขายมันทั้งโลกเลยไม่ทำเอาเข้าไปติดคุกรวมความแล้วสุดท้ายตายดีตายร้ายก็ไม่รู้ครับเล่าบรรยากาศ60ปีที่ผ่านมาผมเป็น75ก็พอจะรู้เรื่องพวกนี้ผู้ใหญ่เขาเล่าไปทางทานีเขาเอาช่างปืนมาเป็นช่างมีดหมดแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับด้านออกเพราะไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้ใช่นะยอมครับถามว่ามันเกิดจากอะไรผมนี่โทษผู้ใหญ่นะรุ่นเกิดก่อนมาเนี่ยผมโทษรุ่นนั้นจริงๆมันบิดเบือนสารพัดที่บิดเบือนไม่รู้มันเพื่ออะไรหน้าวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วว่าสุโขทัยไม่ใช่เป็นตัวจุดตันประเทศแล้วเดี๋ยวนี้ด้วยครับกรมศิลปากรเขาวินิจฉัยแล้วอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่
นั่นมันเป็นเพียงผลพวงของสิ่งนั้นนะครับบอกต่างอะไรอาณาจักรสุโขทัยหรือรัฐสุโขทัยเงี้ยเอาละอย่าไปทางด้านนั้นเข้ามาสู่เรื่องสุขภาพดีกว่าไอ้ผมนี่พอเวลามันเริ่มประเด็นนั้นมันไปมันถอยไปแล้วคนตามก็ไม่รู้จะตามยังไงทีเนี้ยงั้นก็โยงไม่ได้เฉยละลงทางทางไว้หน่อยนึงกลับมาทางชาติก็เลยตั้งชื่อนั่นนี่เอ้าโรคไฮเทคก็คือโรคมาจากพวกเนี่ยมือถือมือถอยเนี่ยครับโรคคลื่นครับคลื่นอย่างเดียวเวลาเนี้ยครับนะคลื่นความเร็วความแรง 3G 4G 5G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช่ไหมอะไรออปติกไฟเบอร์อะไรก็เที่ยวว่ากันนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วมาตอนนี้มันโอ้โหคลื่นควอนตัมมาด้วยมาเร็วแรงมากตรงนี้นะฮะยิ่งหนักที่จะแพ้พวกไฮเทคยิ่งหนักเพราะอำนาจทางเคมีเนี่ยมันสู้ฟิสิกส์ไม่ได้คลื่นคือฟิสิกส์เห็นไหมเคมีที่เราดื่มกินเข้าไปเนี่ยมันพูดแค่โมเลกุลฟิสิกส์มันพูดเรื่องของอะตอมซึ่งมันเล็กกว่าฟิสิกส์มันพูดเรื่องของนิวเคลียสซึ่งมันเล็กกว่าโมเลกุลเอาของใหญ่ไปทำลายของเล็กจบครับไม่มีทางทำลายได้เอาของแข็งไปทำลายของเหลวนี่ไม่มีทางทำลายได้เอาของเหลวไปทำลายก๊าซไม่มีทางทำลายได้เอาก๊าซหรืออากาศไปทำลายอุณหภูมิความร้อนไม่มีทางทำลายได้งั้นกูคิดกับข้างเลยใช่ไหมต้องคิดกลับข้างมันไปต่อไม่ได้ไงต้องคิดย้อนกลับคืนมาของใหญ่ๆทั้งหมดจะเกิดมาจากของเล็กเนี่ยใช่ไหมงั้นเขาศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ก็จะไปหาของเล็กไปเรื่อยๆนะเริ่มต้นแต่อนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนจับอิเล็กตรอนมาฝั่งนี้ซะก็หาความจริงของอิเล็กตรอนมันคืออะไรกันบ้างส่วนองค์ประกอบมันก็ไปได้เรื่องควาร์กไปได้หนึ่งฮิกโบซอนครับโปรตอนเหมือนกันจับมาจำแนกย่อยไปก็เหมือนกันก็ได้ฮิกโบซอนได้ควาร์กความจริงเหมือนกันแต่มันคนละค่ายโอเคไหมไอ้ค่ายอเมริกันเขาก็เรียกว่าฮิกโบซอนโอเคไหมครับโบซอนเลปตันอะไรกันไอ้ค่ายยุโรปที่เนี้ยฮะเขาพูดเรื่องควาร์กเขาพูดเอาควาร์กดาวควาร์กต่อไปที่สุดไปถึงปลายทางไปยังไงต่อมันยังมีอีกนะก็ยังมีแอนตี้อีกอะแอนตี้แอนไทนะฮะแอนไทอัพควาร์กดาวควาร์กเลยเอ้าสอกันละแอนไทอัพควาร์กดาวควาร์กหรือเลปตันโบซอนที่ว่าไปแล้วพอที่สุดแล้วก็เหลือสองสิ่งทางฝ่ายผมจะเรียกว่าเพียวดียี่กับอิมเพียวพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต่างกันยังไงก็ต้องใช้ภาษาพุทธศาสตร์มาเป็นตัวตั้งและอธิบายต่อสิ่งนั้นคือเรียกว่าทูอินวันหรืออิทัปปัจจยตาล้วนแต่เกิดจากปัจจัยครับครับอิทัปปัจจยตาทูอินวันภาษาพุทธศาสตร์คืออิทัปปัจจยตาของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันภาษาหยาบๆเลยนะหยาบที่สุดแล้วภาษาหนึ่งรูปสองนาม
ตอนนี้เราพูดถึงนามบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะ dark energy เนี่ยก็คือ impure แปลว่าไม่บริสุทธิ์ไอ้ส่วนที่ pure energy ก็คือบริสุทธิ์สุดท้ายแล้วบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็ยังรวมอยู่อ่ะเป็น twin one ที่ว่านี่แล้วใครจะแทรกไม่ลงไปได้มีศาสตร์เดียวเขาจะแทรกได้ในโลกแห่งความเป็นมนุษยชาติสิ่งนั้นผมจะเรียกว่าจิตศาสตร์ศาสตร์ล้านจิตล้วนจิตอย่างเดียวโดยภาษาคือจิตไม่มีทางเลือกนะจะต้องใช้ภาษาเป็นสื่อกลางเป็นตัวกลางที่เป็นสื่อความหมายให้เกิดความใจให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันสำหรับกลุ่มสนใจด้านนี้ถ้ากลุ่มไม่สนใจด้านนี้เขาก็มันแอนตี้อ่ะโอเคไหมไปเลยนะครับรับรองได้เข้าไม่ได้หรอกส่วนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้นะผมเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีบุญครับจึงจะรับตรงนี้ได้ถ้าหากว่ามาคานกันบุญมากบุญน้อยถ้าใช้คำว่าบุญกับกรรมฮับฮับบวกลบกับฮับฮับขาวกับดำก็ฮับฮับทีนี้เห็นไหมทีนี้ใครล่ะจะพัฒนาไปยังขาวได้60 40 80 20 99กับ1เปอร์เซ็นต์ใครจะพลิกขั้วกันไปคำว่าจากเขาไปเป็นใสคำว่าใสนี่คือจิตมันชดต้องได้รับคำว่าใสไอ้นอนติ้งนี่แหละครับภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าคำเดียวโดดเลยนะปรมัตถสัจจะธรรมโดดเลยเป็นภาษาพุทธศาสตร์อธิบายว่านั่นแหละคือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกถนนสายนี้จะปีนเข้าไปได้มีสามมีสี่ขั้นขั้นที่หนึ่งโสดาขั้นที่สองสกิทาขั้นที่สามอนาและขั้นที่สี่พลิกคุกไปยังความว่าใสมีชื่อเรียกว่าปัญญาวิมุตติ ปัญญามาแล้วมันมีคำว่าศีลสมาธิปัญญาส่วนทางฝ่ายผมจะใช้คำว่าสติสมาธิปัญญาผมจะหยุดเรื่องศีลไม่ทำลายคือไม่พูดถึงศีลจะเป็น380 220กว่า18-5แล้วก็ว่านไปเพราะไม่ผมจะไม่พูดตรงนั้นถ้าพูดผมใช้คำพูดสิ่งข้อเดียวเราอย่าเป็นสัมมูไทยของสิ่งใดๆที่อยู่รอบข้างทั้งระยะไกลแล้วนั่งคุยสองคนนี้สองฝ้ากันแล้วกันเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นสมุทัยของกันและกันมันจะเป็นเหตุที่เกิดการทะเลาะกันก็ได้สมุทัยเนี่ยหรือจะเป็นเหตุที่ไปต่อก็ได้เพราะมันไปทั้งแนวบวกแนวลบอ่ะใช่ไหมครับถ้าหากว่าฟังทางด้านผมเนี่ยมันไปเจอไอ้ตัวปรมัตถ์จริงที่ว่าเนี่ยมันน่าจะต่อไปยังทางต่อยอดไปทางบวกครับน่าพิจารณานะเนียนมากครับละเอียดเหลือเกินครับพูดต่อไปครับพูดที่ได้ยินมานะครับเนียนมาก
พราะฉะนั้นในชีวิตส่วนตัวผมจึงไม่วิตกกับเพื่อมกับใดๆทั้งนั้นแหละตัวเดียวสนใจทุกเรื่องแหละแต่ไม่เอาใจเราสนใจที่จะรับรู้ทุกเรื่องโอเคมาแต่ถ้าไม่เอากายเรากับใจเราเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นอะไรต่างๆนี่มันมูฟเมนต์อยู่ความจริงหลักพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ได้หมดทุกมิติเอามาใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองสังคมก็ได้คือ3คำจะเริ่มต้นจากสังคมเศรษฐกิจการเมืองก็ไม่ผิดจะวนไปทางซ้ายทางขวามันถูกหมดนะจับคำว่ากฎพีตารักมาใส่โป๊ะเข้าไปอันเดียวกันทุกครั้งนี้จังหน้าตาอันเดียวกันเป๊ะเลยครับเอาอะตอมนะมาใช้กันได้อนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็ได้อธิบายโยงใยกันแยกส่วนอธิบายแยกส่วนอธิบายบูรณาการต่างหากนั้นพอเวลาผมพูด3คำเนี้ยกฎไตรลักษณ์ภาษาพุทธศาสตร์เห็นไหมภาษามนุษยศาสตร์เศรษฐกิจสังคมการเมืองการเมืองการปกครองแยกจากกันไม่ออกเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นี่เนี่ยบอกว่าสังคมศาสตร์ก็ได้มนุษยศาสตร์ก็ได้เพราะมันเรื่องมนุษย์ช่วยหรือจะบอกว่าธรรมศาสตร์ก็ได้แต่ไม่ใช่ท่าประจันกับรังสิตนะโว้ยก็คือศาสตร์ธรรมชาตินั่นเองมนุษย์มันเกิดมาในบริบทของธรรมชาตินะโยมใช่ไหมใครเราเข้าใจ point of view ของมันแท้จริงที่มันเกิดอะไรจะเพิ่งไปทั้งส่วนวิทยาศาสตร์ก็คืออนุภาคที่พูดเมื่อกี้นี่ใช่ไหมก็คือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์พุทธศาสตร์ทุกขังอันนี้อย่างหน้าตาโอเคไหมครับมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะพูดสังคมพูดกับกลุ่มของหมาหรือว่ากลุ่มของมนุษย์ไปเนี่ยเห็นไหมครับก็ต้องพูดกลุ่มมนุษย์สิครับ สังคมเอาหน้าคำเดียวมนุษยศาสตร์ศาสตร์ที่เรื่องของเราของมนุษย์เองพุทธศาสนาก็พระพุทธองค์สอนก็เรื่องของมนุษย์ให้รู้จักตัวเองให้เข้าใจตัวเองแล้วจนหมดตัวตนของตัวเราเองอะไรถ้าไม่ใช่หลุดเข้าสู่ที่ภาษาแบบพระนิพพานมีก็2,500-2,600ปีมาแล้วคงมีแต่ภาษาพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยใครนะครับพลิกขั้วเข้าไปพระนิพพานได้ณวินาทีนี้มีไหมถ้ามีก็หวังได้เลยทีนี้ไอ้โลกที่มันร้อนแสนร้อนเวลานี้มนุษย์พันนี้มันพันพิเศษถ้าใครหลุดปั๊บเข้าไปตรงนั้นเนี่ยก็จะมาช่วยโลกใบนี้จับทันเนาะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันจะแตกพุทธศาสตร์คือกฎพระไตรลักษณ์เนาะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์คืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนาะธรรมรู้เสื่อศาสตร์ล่ะก็คือกายใจจิตก็สามคำเหมือนกันแหละหรือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติจริงๆวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติ
ึงจุดหนึ่งทำลายธรรมชาติทั้งเคมีชีวฟิสิกส์ด้วยนะวันนี้อันตรายหมดแล้วธรรมชาตินี่ไปยังฟิสิกส์เมื่อกี้อย่าลืมนะจิตศาสตร์เป็นพระเอกของเรื่องนะครับจิตเรื่องนี้รู้ได้ด้วยจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นอย่างเดียวต่อรองไม่ได้ครับคำนี้มันคำเป็นคำที่ไม่ใช่ล้อเล่นเพราะจิตมันได้เพียงเป็นภาษาก็อาศัยภาษาเนี่ยสื่อสารกันไว้ก่อนคำพูดอย่างนี้ถ้าใครก็ตามที่สามารถขึ้นมาได้ขั้นที่หนึ่งได้มันจะถึงขั้นที่สองถึงสิบได้โดยง่ายเลยได้ง่ายมากบันไดขั้นแรกมันปีนยากบอกให้ทราบไปเลยเพราะมันสะสมมาเยอะไม่สมหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊บตั้งแต่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้มันจำได้ไหมเนี่ยเข้าอยู่หัวกี่อย่างเนี่ยทางนะครับเข้าไปสู่ในผมเรียกว่าดาต้าเบสสมองนี่คือดาต้าเบสเอาบิ๊กดาต้าก็ได้เมื่อมีคำว่าบิ๊กดาต้าในสมองเราเนี่ยครับมันยังมีคำว่าซูเปอร์บิ๊กดาต้าอีกนะถามว่าใครได้รับสิทธิ์ตรงนั้นมาได้รับความเป็นเอกสิทธิ์ได้ซูเปอร์บิ๊กดาต้ามาที่จะมาเผื่อแผ่กับแบ่งปันให้กับมนุษยชาติผมขอถามในคือใครครับที่ได้มาที่ว่าลองดูสิถามผมเองว่าพระพุทธเจ้าเองบอกว่าสิ่งที่พูดก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นฐานอย่างก็ยังไม่ได้หรอกแต่ไม่เป็นไรเชิญครับใครเป็นผู้ที่ได้ซูเปอร์บิ๊กดาต้ามาไม่มีผิดถูกที่นี่ผิดไม่เสียบาทเดียวก็ไม่เสียถูกก็ไม่เสียดีไม่ดีได้ด้วยถูกก็ไม่เสียดีไม่ดีได้ด้วยผิดไม่เสียแน่นอนเชิญใครที่ได้ชื่อว่าได้เอกสิทธิ์ที่ได้ซูเปอร์บิ๊กดาต้าคนที่ครีเอทตั้งชื่อขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่คำตอบสุดท้ายจะต่อรองมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวครับที่ได้ซูเปอร์บิ๊กดาต้ามาอธิบายความถ้าใช้คำว่าบิ๊กดาต้าเฉยๆเรื่องโลกทั้งหมดพระองค์จะต้องรู้หมด ถ้าซูเปอร์บิ๊กดาต้าเรื่องจักรวาลทั้งหมดแสนจักรวาลพระองค์จะรู้หมดพอได้นะสองคำนี้พอได้นะก็แปลว่าเป็นเอกภพไปแล้วจ้ะจะได้ยินว่าแสนกฎจักรวาลไงนั่นแหละครับพระพุทธองค์ดึงมาแค่แสนกฎจักรวาลเนี่ยเชื่อซะว่าใบไม้ในป่าเข้าไหมรูดมาปึ๊กเดียวก็มีดาตาในโลกนั่นเองครับมาสั่งสอนสรรพสัตว์เพื่อให้วิวัฒน์กลับเข้าไปสู่ที่เดิมที่เดิมคือที่อยู่ที่มาความจริงมันไม่ใช่ที่อะไรหรอกไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรตรงนั้นแต่ภาษาพุทธศาสนาก็คือปรมัตถสัจธรรมตัวนี้ร่างกายโอ้ยตัวนี้สุดยอดของความมีประโยชน์ไม่ใช่ร่างกายผมไปความคิดผมเนี่ยมันถลำทะเลือไปยังถึงนู่นบิ๊กแบงทั้งที่ไม่เคยเข้าคอร์สบิ๊กแบงเหมือนกับชาวโลกเขาก็นะมันก็ประหลาดดีเหมือนกันไปพูดเรื่องพวกนี้อะไรยังไงก็มันมีอยู่แล้วแค่นั้นเองครับใช่ไหมครับก็มันมีอยู่แล้วไปรู้ในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรล่ะครับมาถึงวันนี้สิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยอยากจะให้
หมายเลขหนึ่งของทุกองค์กรให้รู้ต่างองค์กรที่มันเป็นโครงสร้างประเทศขึ้นมาเนี่ยหมายเลขหนึ่งตรงไหนเนี่ยมันเป็นจอมแหอยู่พ่ออะไรรู้ไหม ถ้าบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันโครงสร้างของการอยู่ร่วมกันมันคือประเทศชาติคือชาติศาสนาและสถาบันมหากษัตริย์ก่อเหี่ยวกันอยู่นะไอ้เจ้าจุดล้มต้นหรือว่าโครงสร้างเนี่ยสิ่งนี้นะที่อยากจะให้ระดับท็อปเนี่ยได้รู้ผมก็ตั้งเป้านะถ้าหากว่าเราพูดในกลุ่มของสาธุก็น่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งของพระสงฆ์ที่อยู่ในแผ่นดินนี้เสียก่อนครับครับเพราะมันต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนใดๆที่มันจะไปสู่ส่วนอื่นๆในส่วนตัวผมที่อย่างนั้นถ้าเป็นไปได้ใครนอกจะเป็นคนที่เอาของสองสิ่งมาเจอกันจึงนี้พระสงฆ์ก็ต้องมีหมายเลข1ระดับจังหวัดก็ได้เจ้าคณะจังหวัดที่มันใกล้ใกล้เคียงกับว่าคนคนหนึ่งกับลุงออกเนี่ยครับมาแชร์กันระหว่างเจ้าคณะจังหวัดกับฆราวาสคนหนึ่งตั้งหัวข้อขึ้นมาในการอธิบายขยายความผมตั้งไว้อยู่6หัวข้อเลือกเอาสักอย่างนึงเอาพระเอกของเรื่องเลยปฏิจจสมุปบาทหัวข้อนี้ทุกวันนี้อธิบายผิดหมดเยอะผิดทั้งนั้นเลยครับ ไม่ว่าใครจะออกตัวมาอธิบายก็ผิดหมดออกตัวอธิบายในเรื่องของท่านพุทธทาสออกมาผมก็เชื่อว่าผิดหมดอนาถูกก็แล้วกันต้องบอกว่าผิดมันหักล้างเกินไปเนาะ100%เนี่ยถูกอ่ะท่านผู้ทอดเนี่ยให้คะแนนไปถึงเต็มที่ก็แล้วเพราะว่าท่านพูดเรื่องนี้มาก 95% ก็แล้วกันไอ้ที่ถูกนะอีก5นี้ยังหลุดโผอยู่หัวข้อทำปฏิสัมพันธ์ยังหลุดโผอยู่ยังไม่หมดอีกส่วนหนึ่งที่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดทางสงฆ์ มันจะเป็นผู้คนนะผู้เรื่องปฏิสัมภารเนี่ยผมว่าไม่ใช่เลยจริงๆปฏิสัมภารเนี่ยก็จะเอาคำนี้มาอธิบายอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตามันเข้าอธิบายความอย่างนี้ว่ามันมีสำนักมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้สวยที่หมายคนฟังแยกได้ไงก็มันนี้กันเดียวเนี่ยมันความหมายนี้อันเดียวถ้าบอกก็มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนั้นโอเคมองเห็นสองทางเขาขาแล้วอันเดียวก็คือแค่นี้เองง่ายๆมีรูปก็มีนามจบข่าวง่ายที่สุดต้องเอาพ้อยนี้พ้อยเดียวฮะในการอธิบายไปยังได้ทั้งหมดไปยังนิวเคลียสก็ได้มีโปรตอนจึงมีนิวตรอนจบ จบเลยน่าไปเลยไม่ได้เลิกเลยนะครับนะ ใครล่ะจะแยกและรวมได้รูปดามนะครับ แยกได้ด้วยรวมได้ด้วยใช้เวลาน้อยมากด้วยครับถ้าได้จริงมีจริงใช้เวลานะเสียสว่าจากซีโร่แป๊ก1วินาทีครับขนาดนั้น ภายในแป๊ก1วินาทีครับแค่นี้เองมันเป็นออโตเมติกของ
ของสภาวะนี้ของภาวะนี้ออโตเมติกเพราะฉะนั้นมาถึงตัวนี้ผมบอกว่าเหมือนกับผมจะมีหน้าที่ที่จะบอกสิ่งนี้ให้กับผู้ที่ใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ปั้นแต่งให้มันเป็นกอไก่ที่กองนกฮูกให้มีสระอะเป็นถึงสระอะไร20กว่าตัวแล้วก็ให้มีคำว่ากาไปยังกาหนุนมันยุบใครนะครับเป็นคนที่รังสรรค์ภาษานี้ให้มาถักทอมาให้ใช้กันถึงวินาทีนี้ได้ผมเรียกว่าภาษาไทยเนี่ยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์เอาไว้ให้มันจะฟังยากแล้วมันไม่เข้าใจกันภาษาก็เลยเป็นอาวุธทำลายล้างกันด้วยวาทกรรมสร้างมาเรื่อยนั่นนะภาษาเลยเป็นอาวุธนะครับต้องตีภาษาให้แตกแล้วมันจะเป็นคุณภาษาคือรูปไม่นั่งตรงนั้นนั่งฝั่งนั้นใช่เนาะนั่งพูดนี่คือรูปเหมือนกันนะว่าที่มันผ่านถึงกันก็มีรูปนั่นอยู่ตรงกลางนั่นตรงกลางมีรูปนะดันเป็นรูปที่มองไม่เห็นคืออากาศเนี่ยก๊าซนั่นนะครับพอเวลาแยกแล้วคำว่าก๊าซอ้าวจะเรียกมันว่าออกซิเจนก็ได้ไหวไหวไม่มีปัญหานะครับจะเรียกมันว่าไฮโดรเจนก็ไม่ผิดหรอกครับจะเรียกมันว่าคาร์บอนก็ยิ่งไม่ผิดหนักนะรู้ไหมตรงกลางของไฮโดรเจนคาร์บอนและอะตอมตรงกลางก็คือมีคำเดียวสองคำพูดโปรตอนกับนิวตรอนจบแล้วหรือว่าตรงกลางนี่มันแทรกไปตรงนี้ตัวนี้ผมเรียกว่า PE ครับพลังงานบริสุทธิ์ที่มันสื่อเข้าไปอะไรก็กั้น PE ไม่ได้บอกให้ก็ได้ทะลุทะลวงหมด PE นี่ไปกันทั่วทั้งเอกภพพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นค่าคงที่ไปเลยครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ทำไม่ได้แปลว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จบแล้วครับไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับพอเรียนขึ้นมาปุ๊บอันตรายหมดเป็นอาวุธทั้งสิ้นเช่นนิวเคลียร์คลื่นนี่ก็เป็นอาวุธคลื่นนะใครไต่ตามเรื่องของฮาร์ปHARP นั่นนะครับอาวุธคลื่นอาวุธคลื่นครับ คำถามมีว่าเอาที่มันล่าสุดก็แล้วกันเมื่อปี54ประมาณนั้นนะ โรงงานนิวเคลียร์ไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเจออะไรฟูโกดอกกระดาษใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละโอเคนะก็หวังว่าผมจะพอจะนึกภาพได้ไอ้ผมเองผมไม่ค่อยจะจำภาษาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมถือว่าภาษาคือสิ่งสมมติเฉียวให้ได้ยินก็หน่อยก็รู้จุดละนั่นแหละครับมีใครกี่คนที่รู้มาจากอาวุธคลื่นรุนแรงมากครับวิธีสรุปญี่ปุ่นเทคโนโลยีของการที่จะไปดูดินฟ้าอากาศอุตุเขาเป็นรองประเทศไหนที่ไหนในโลก
ไม่รู้จุดก่อกำเนิดลมที่มันจะเกิดอยู่ๆก็พรวดเลยอย่างเงี้ยนั่นใช่นะครับปกติเวลามันจะเกิดเพราะมันต้องมีมวลเมฆอะไรต่างๆเหมือนเฮอริเคนไต้ฝุ่นอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเสร็จแล้วก็ไปบอกแผ่นดินไหวหรือเปล่าข้างล่างคลื่นใหญ่ใช่ใช่ตอนนั้นคืออะไรนี่คืออาวุธคือถามว่าใครเป็นคนทำสวยเลยตรงนี้ผมจะรู้ได้ไงล่ะครับแล้วใครเป็นคนสร้างอะไรล่ะห้ามที่ว่าขึ้นมาเขาพูดเรื่องอะไรตรงนี้เขาทดลองครับหมอชาวไปทดลองทำไมไม่ไปทดลองที่แอตแลนติกมาทดลองในแปซิฟิกหรือยังมันไกลบ้านน้อยแค่นั้นเองโอเคเข้าใจไหมเนี่ยมันไกลบ้านน้อยมันไกลบ้านเนี่ยบ้านตัวเองจะพังเขาก็รู้ทดลองให้มันไกลบ้านน้อยไปหากินไกลบ้านหน่อยเขาบอกเสร็จแล้วก็ล้มเลิกโครงการก็พิสูจน์ทดลองได้เรียบร้อยก็หยุดสินะใช่ไหมรู้ไหมพัฒนาต่ออีกทีนึงหยุดใช่ตรงนี้ยุบบ้านหลังนี้ก็ไปก่อบ้านใหม่มันไม่หยุดแล้วครับพี่ศาสตร์หยุดไม่ได้มันไปต่อครับหมอกระซาบเหนื่อยไหมฟังผมเหนื่อยไหมพอทันเนาะพอทันนะอย่าลืมหายใจนะถามว่าหายยังครับร่างกายขยับสิครับขยับเป็นอะไรผมยังไม่ต้องถามเดี๋ยวสิมีอะไรที่มาเนี่ยขยับสิครับดีขึ้นหรือหายดีเป็นการบ้านผมไปอาบน้ำก่อนโอเคครับเดี๋ยวก่อน